ดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการวัดพื้นที่นะคะอีก1ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการนำไปใช้นะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องจำหน่วยการวัดพื้นที่ให้ได้นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องของการวัดพื้นที่นะคะนักเรียนมาดูหน่วยการวัดพื้นที่ในระบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนทราบมาแล้วนะไม่ต้องจดแล้วนะคะมาทบทวนกันนะหน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริกในระบบเมตริกก็คือเกี่ยวกับเซนติเมตรแล้วก็อะไรคะเมตรใช่ไหมมาดูเลยหน่วยที่เล็กกว่าเซนคืออะไรนะมิลลิเมตรดังนั้นก็บอกว่า1ตารางเซนติเมตรเท่ากับ100ก็คือ10คูณ10มิลลิเมตรใช่ไหมคะก็เป็น100มิลลิเมตรนะคะเพราะนั้นสรุปว่า1ตารางเซนติเมตรเท่ากับ100มิลลิเมตรหรือ10ยกกำลัง2ต่อไป1ตารางเมตรก็เท่ากับ10,000ตารางเซนติเมตรนะคะเพราะ1เมตรมี1อะไร1เมตรมีกี่เซน100เซนก็คือ100คูณ100ในการเปลี่ยนหน่วยอย่าลืมต่อไปจากเมตรก็เป็นกิโลเมตร1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ1ล้านตารางเมตรเพราะ1ตาราง1กิโลเมตรมี 1,000 เมตรนะคะก็ 1,000 คูณ 1,000 นะคะในเรื่องของพื้นที่ต่อไปมาดูหน่วยการวัดในระบบอังกฤษในระบบอังกฤษก็มีอะไรจำได้ไหมในไม้บรรทัดนักเรียนไงคืออะไรคะนิ้วถ้าเป็นพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวในระบบอังกฤษก็มีนิ้วกับฟุต1ตารางฟุตเท่ากับ144ตารางนิ้วนะคะครูบอกหลายทีแล้วให้เอาเรื่องใกล้ตัวจำเอาไว้เพราะนั้นเวลาสอบมีนักเรียนบอกว่าจำสูตรไม่ได้นะจำการเปลี่ยนหน่วยไม่ได้นะเพราะนั้นจำเอาไว้เลยไม้บรรทัดนักเรียนเนี่ยคือ1ฟุตความยาว1ฟุตนะคะพื้นที่ก็1คูณกว้างคูณยาว1คูณ1 1ฟุตมี12นิ้วก็12คูณ12เพราะนั้นสรุปว่า1ตารางฟุตเท่ากับ144ตารางนิ้วนะคะ1ตารางลาเท่ากับ9ตารางฟุตนะเพราะ1หลาความยาว1หลามีกี่ฟุต3ฟุตนะคะพอเป็นพื้นที่ก็เป็นกว้างคูณยาวนะอย่าลืม1เอเคอร์เท่ากับ 4,840 ตารางหลา1ตารางไมล์เท่ากับ640เอเคอร์นะคะหรือ1ตารางไมล์เท่ากับ 1,760 ยกกำลัง2ตารางหลานะนี้ในมาตราไทยคือหน่วยการวัดพื้นที่มาตราไทยนักเรียนจะเห็นว่านะคะคิดง่ายๆเลย1ไร่แล้วก็แบ่งออกเป็นกี่งานนะ4งานสรุปว่า1ไร่มี4งาน1งานเท่ากับ100ตารางวา100 200 300 400สรุปว่า1ไร่มี4งานมี400ตารางวานะคะเรา100ตารางวาเท่ากับ1งาน4งานเท่ากับ1ไร่400ตารางวาเท่ากับ1ไร่ในเรื่องของตารางวานะคะซึ่งเป็นมาตราไทยเราเคยเทียบกับมาตราเมตริกคือเทียบกับอะไรวากับอะไรวากับอะไรคะไม่จำเลยวากับอะไรคะวากับเมตรนะที่ให้กางแขนออกไป1อะไรคะ1วา1วามีความยาวเท่าไหร่2เมตรสรุปว่า1ตารางวานะคะ1ตารางวาใช่ไหมคะ1วาคูณ1วา1วา1ตารางวามีกี่ตารางเมตรกว้าง2ยาว2ก็เป็น4จำด้วยนะคะการเปลี่ยนหน่วยเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่88ข้อที่2หน้าที่นักเรียนตอนนี้อ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์ค่ะเป็นการนำมาใช้อย่างรวดเร็วอ่านคิดวิเคราะห์
อ่ะเรียบร้อยยังคะอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ว่าอย่างไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้และให้หาอะไรเรียบร้อยยังคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้พื้นที่ของสวนเท่าไหร่นะคะโจทย์กำหนดมาว่านะคะสวนมีพื้นที่ 5,625 ตารางเมตรแต่คำถามถามว่าไงคะสวนมีความยาวด้านละกี่วาด้านละกี่วาสวนเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไงเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านมุมเป็นมุมฉากนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันแต่เราต้องการพูดถึงอะไรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้พื้นอะไรคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าไงความยาวของด้านคูณด้านเพราะด้านทุกด้านมันเป็นไงนะคะยาวเท่ากันเพราะนั้นสูตรใช้ว่าด้านคูณด้านหรือด้านยกกำลังสองนะคะด้านคูณด้านหรือด้านยกกำลังสองดังนั้นนักเรียนก็ต้องมาหาพื้นที่ก็ให้พื้นที่มาเท่าไหร่นะคะ5,625ตารางเมตรให้นักเรียนดูว่านะคะมีพื้นที่เท่านี้นะจะได้ความยาวด้านละกี่อะไรคะกี่วานะเขาให้หน่วยมาเป็นเมตรแต่ถามเป็นวาแสดงว่านักเรียนต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วยจากอะไรเป็นอะไรจากตารางเมตรเป็นตารางวาแล้วไงคะแล้วไงคะแล้วก็หาอะไรหาอะไรหาความยาวของด้านอันนี้หนึ่งวิธีแสดงว่าต้องมีอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมถ้าครูพูดว่าหนึ่งวิธีวิธีแรกนักเรียนบอกว่าเปลี่ยนตารางเมตรเป็นตารางวาแล้วก็หาความยาวของด้านซึ่งสูตรใช้ว่าด้านคูณด้านอันนี้คือวิธีหนึ่งอีกวิธีทำไงอีกวิธีทำไงทำคล้ายกันแหละสลับกันนิดนึงอีกวิธีหนึ่งคือทำไมคะหาก่อนหาว่ายาวด้านละกี่เมตรเรียบร้อยแล้วทำเมตรเป็นวาเข้าใจยังทำได้กี่แบบสองแบบแบบที่หนึ่งคือทำพื้นที่จากตารางเมตรเป็นตารางวาแล้วก็หาความยาวว่ายาวด้านละกี่วานะแบบที่สองทำไมคะหาพื้นที่จากตารางเมตรว่ายาวด้านละกี่เมตรและทำจากเมตรให้เป็นวาพูดง่ายยังไงก็ต้องเปลี่ยนจากเมตรเป็นวานะคะมาดูนะคะครูนำเสนอวิธีไหนนะคะใครอยากจะไปทำอีกวิธีหนึ่งที่ครูไม่ได้นำเสนอก็ได้นะคะมาดูเลยเราก็เขียนลงไปโจทย์ให้อะไรมาอย่าลืมนะคะใครที่ทำไม่ค่อยได้เนี่ยเวลาเขียนนักเรียนว่านะคะเขียนข้อความไม่ค่อยเป็นนะในเรื่องของโจทย์ปัญหาน่าจะเขียนไปแล้วนะคะเพราะเราสอบส่วนใหญ่เป็นข้อเขียนกันซะส่วนใหญ่เลยนะนักเรียนก็นำสิ่งที่โจทย์ให้มานำมาเขียนสวนมีพื้นที่ 5,625 ตารางเมตรต่อไปโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูว่าพื้นที่ของสวนเนี่ยเป็นรูปอะไรนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่สวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็ใช้สูตรว่าอะไรคะด้านคูณด้านหรือด้านยกกำลังสองนะเรื่องพื้นที่นะคะชั่วโมงที่แล้วทวนแล้วในเรื่องของการสูตรการหาพื้นที่ทั้งหลายนะจริงๆแล้วเรียนมาตั้งแต่ประถมอ่ะป.4 ป.5 ป.6
ม .1 ก็เรียนม .2 ก็เรียนแล้วก็ยังใช้ตลอดไปนะคะเรื่องสูตรการหาพื้นที่ทั้งหลายเราได้แล้วนะคะพื้นที่สวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้สูตรว่าด้านคูณด้านทีนี้เราจะหาพื้นที่เราทราบแล้วพื้นที่เท่าไหร่นะคะ 5,625 ดังนั้นเราก็ดูว่า 5,625 เนี่ยจำนวนอะไรคูณกันเอ้ยโทษอะไรคูณตัวมันเองจำนวนอะไรที่คูณตัวมันเองหรือจำนวนอะไรที่ยกกำลัง2หรือจำนวนอะไรที่คูณกันกี่ครั้งนะคะ2ครั้งแล้วได้ 5,625 วิธีการง่ายๆนะคะเทอมที่2นักเรียนจะได้เรียนแต่อันนี้จะบอกวิธีการก่อนนักเรียนก็ดูตัวสุดท้ายมันลงท้ายด้วยเลขอะไรคะ5อะไรคูณตัวมันเองแล้วลงท้ายด้วย5 5มีกี่ตัวมีกี่ตัวตัวเดียวนะคะตัวเดียว1คูณ1ได้1 2คูณ2ได้4 3คูณ3ได้9 4คูณ4 16ลงท้ายด้วย6 5 5 25ลงท้ายด้วย5 6 6 36ลงท้ายด้วย6 7 7 49ลงท้ายด้วย9 8 8 64ลงท้ายด้วย4 9 9 81ลงท้ายด้วย1ใช่ไหมคะ10คูณ10ได้100ลงท้ายด้วยศูนย์เพราะนั้นจำนวนที่ลงท้ายด้วย5ที่คูณตัวมันเองลงท้ายด้วย5มีอะไรมี5ตัวเดียวสรุปได้ตัวหลังแล้วคืออะไรคะ5แต่นี้ดูนะนับไป1 2เราจะแบ่งเป็นชุดจากหลังไปหน้า1 2ตัวหลังคืออะไรคะเมื่อกี้เราได้แล้วอะไรคะ5ตัวหน้าเหลือตัวหน้า2ตัวคืออะไรคะ56อะไรยกกำลัง2จำนวนอะไรที่ยกกำลัง2และไม่เกิน56หรือจำนวนอะไรที่คูณตัวมันเองไม่เกิน56ไล่ไปอย่างเมื่อกี้เนี่ย55 25 66ฮะ66 36 77 49 88 56เพราะฉะนั้นตัวหน้าคืออะไร88เท่าไหร่88เท่าไหร่เอ๊ะกูเขียนเลขผิดป่ะเนี่ยเพราะนั้นนักเรียนจะได้88อะไรไม่ใช่56นักเรียน87หรอก56